โชคดีได้เป็นแฟนเธอคนนี้พร้อมแต่งแล้วพระเอกดังช่องน้อยสีเผยสิ่งที่ทำให้ตกหลุมรักพร้อมเป็นเจ้าบ่าวแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็สวีทหนักมากระหว่างบอยปกรณ์และเฟย์พรปวีเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยๆจนถูกเชียร์ข่าวดีกันมาตลอดล่าสุดหนุ่มบอยปกรณ์เปิดใจเรื่องราวความรักผ่านทางรายการตีท้ายครัวที่เจ้าตัวบอกว่ารักครั้งนี้ลงตัวสุดๆความน่ารักของสาวเฟย์ทำให้ตกหลุมรักได้มากขนาดนี้อีกฝ่ายเป็นคนดูแลครอบครัวขยันจิตใจดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีถึงอายุจะห่างแต่ก็แฮปปี้ไม่ได้รู้สึกว่าห่างเลยนอกจากนี้ยังเผยอีกว่าความหล่อดูเด็กลงอายุแบบนี้ของหนุ่มบอยก็มาจากสาวเฟย์ที่คอยดูแลเรื่องการแต่งตัวเรื่องแฟชั่น